ชากต่อมาเราก็จะได้เห็นอิชมาเอลมือดีของเจ้าแห่งอันดัตการทําการปลดปล่อยผู้หญิงคนหนึ่งออกจากผนึกซึ่งผู้หญิงคนนี้นั้นร่างกายเต็มไปด้วยเลือดต่อมาก็จะตัดภาพมาที่ชนชั้นสูงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเลดี้อันเวเรเธอนั้นได้รับข่าวจากบ่าวรับใช้ของเธอว่าตอนนี้พี่สาวของเธอที่ได้ห่างหายไปนานหลายทศวรรษนั้นได้ก,กลับมา ซึ่งพี่สาวของเธอนั้นก็คือมเลนเซดายนั่นเองตัดภาพมาที่พี่แรนนะครับตอนนี้พี่แรนนั้นก็ได้มาพูดคุยกับทางเซลีนที่พี่แรนนั้นได้โทษตัวเองว่าแท้จริงแล้วนะเขานั้นน่ะได้ทําโรงเตียมของทางเซรีนนั้นไฟไหม้ซึ่งเซรีนนะครับก็บอกไปว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็เป็นได้เพราะว่าแท้จริงแล้วนะเธอนั้นได้จุดเทียนทิ้งไว้และเซลีนนะครับก็ได้เสนอให้พี่แรนนั้นไปพักผ่อนที่กระท่อมของพ่อแม่เธอในป่าฟอร์เกตและพี่แรนนั้นสามารถพักอยู่ที่นับ พี่แรนนันกาจะไม่ไปแต่สุดท้ายนะครับเขาก็ยอมแพ้ให้แกความาัฒนาของเซรีนต่อมานะครับในนี้ตอนนี้เธอนั้นได้กลับมา,าจากส่วนโคง้งเธอนั้นยังซึมเศร้ากับกับความรู้สึกนะครับที่เธอนั้นได้สูญเสียสามีก็ลูกของเธอไปในส่วนโคง้งซึ่งแม้กระทั่งเอกเรนนะครับมาปลอบใจในนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นก็จะไม่รู้สึกดีขึ้นเลยต่อมาครับตัดภาพมาที่พี่รานบันดาโกลันนะครับตอนนี้พี่รานนะครับที่ได้ไล่พันทะต่อมอเรนแล้วเขานั้นไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปซึ่ พี่ลานมาดากูลันนั้นยังไม่ต้องการที่จะทําหน้าที่แก่ไอเซดายคนอื่นดังนั้นเองครับทางอลันนาครับจึงได้พาพี่ลานมาดากูลันนะครับมาพักผ่อนกับครอบครัวของเธอพร้อมกับต่อผู้พิทักษ์ของเธออีกทั้งสองคนซึ่งอลันนานะครับก็ได้แจ้งข่าวจากนาครสีขาวให้แก่ลานมาดาก,กูลันว่าในน้ฟนั้นได้เพิ่งเข้ารับการทดสอบในส่วนโค้งซึ่งมอเรนนะครับหลังจากที่เธอนั้นได้กลับมาที่บ้านหลังจากที่เธอนั้นได้แต่งตัวเสร็จเธอนั้นก็ได้ออกไป ข้าลอกเลยทันทีซึ่งสถานที่ที่เธอออกไปนั่นก็คือศูนย์พักพงนะครับที่พี่แรนนั้นทํางานอยู่แต่หลังจากได้ทราบข่าวจากบุคคลในศูนย์พักพิงนะครับเธอนั้นก็ได้เข้าใจได้เลยว่าพี่แรนนั้นจะต้องมาที่นี่อย่างแน่นอนแล้วเธอนั้นก็เชื่อได้เลยว่าพี่แรนนั้นจะต้องไปหาโลแกนเพื่อให้โลแกนนั้นสอนวิชาให้แก่เขามอร์เรนนะครับก็ได้ไปหาโลแกนและถามว่าพี่แรนนั้นอยู่ที่ไหนโลแกนนั้นก็ปฏิเสธที่จะไม่บอกนะครับมอร์เรนนะครับก็ได้บอกไว้ว่า เธอนั้นรู้ว่าโลแกนนั้นต้องการอะไรหากเขานั้นบอกที่อยู่ของพี่แรนดได้แล้วก็เธอก็จะให้สิ่งที่โลแกนนั้นปรารถนาซึ่งสิ่งที่โลแกนปรารถนาก็คือการตายนั่นเองครับผมเพราะว่าโลแกนนั้นได้ถูกตัดขาดจากพลังเอกแล้วแต่ว่ามอรเรนนะครับก็ยังยื่นเงื่อนไขอีกว่าถ้าเกิดว่าโลแกนนั้นช่วยสอนพี่แรนให้สามารถควบคุมพลังได้แล้วก็เธอนั้นก็จะมอบมีดสั้นไว้สลับฆ่าตัวตายให้แกโลแกนโลแกนนะครับจึงบอกกับทางมอรเรนไปว่าแท้จริงแล้วตอนนี้พี่แรน่ึง ต่อมาครับอิลาดินได้รับข่าวว่าทางฝั่งตะวันตกนั้นได้ถูกโจมตีอิลาดินนะก็รู้สึกสงสัยว่าทางไอเซดายเชลีฟหรือก็คือตอนนี้ครับเชลีฟนั้นได้เป็นไอเซดายนะครับที่ซึ่งรักษาการแทนตําแหน่งอามิลินนั่นเองอิลาดินนะครับได้ไปถามเชลีฟไปว่าเธอนั้นรู้หรือไม่ว่าชายฝั่งตะวันตกนั้นได้ถูกโจมตีโดยบุคคลลี้นามเช่นเชลีฟนะครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นรู้ไล้ก็ได้ส่งคนนั้นไปตรวจสอบแล้วและอิลาดินนะครับก็รู้สึกเหมือนกับว่าเชลีฟนั้นน่ะจะไม ถ้าเกิดว่าตำแหน่งอามิลินล่มแล้วก็เธอนั้นก็จะล่มไปด้วยต่อมาครับก็จะตัดภาพมาที่พี่เพอร์ลินซึ่งตอนที่พี่เพอร์ลินนะครับก็ได้ออกเดินทางหลบหนีนะครับไปพร้อมกับผู้นําทางของเขาที่มีชื่อว่าเอลยาสซึ่งเอลยาสนะครับก็ระหว่างทางก็ได้บอกกับทางพี่เพอร์ลินไปว่าแท้จริงแล้วพี่เพอร์ลินน่ะเป็นหนึ่งในพี่น้องหมาป่า ซึ่งเป็นบุคคลนะครับที่ได้ผูกพันทางจิตกับเหล่าสัตว์ป่านั่นเองซึ่งในที่นี้ก็คือผู้เขานะครับได้ผูกสัมพันธ์จิตกับทางหมาป่านั่นเองซึ่งทางเอลยาสนะครับก็ได้บอกเพอร์ลินไปว่าเพอร์ลินนั่นเนอะได้ส่งนิม,มิตของเขามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วและผู้เรานั้นก็ได้แอบติดตามเพอร์ลินมาเป็นเวลาช้านานซึ่งเขานั้นก็ได้บอกไปว่ายามที่เพอร์ลินกับเด็กสาวอีกคนหนึ่งหรือก็คือเอกรินนะครับได้ถูกจับตัวไปโดยเหล่าชีเดียนออฟไลน์นั้นแท้จริง ถ้าเกิดว่าจับตาดูมาเป็นเวลานานแล้วแล้วทาไมพวกเขานั้นถึงไม่ยื่นมือเขาช่วยเหลือสักทีซึ่งทางพี่น้องหมาป่านะครับเอลยาสนั้นก็ได้บอกไปว่าเป็นพเพราะเพอร์ลินนั่นนะ่ะอยู่ใกล้กับผู้หญิงที่เป็นไอเซดายหรือก็คือทางเอเกรินนะครับซึ่งพี่น้องหมาป่านั้นไม่ถูกกับผู้หญิงที่เป็นไอเซดายตัดภาพมาที่พี่แมทกับมินนะครับที่กำลังสนุกสนานกันในโรงเตี๊ยมซึ่งพี่แมะครับก็กำลังดื่มเหล้านะแล้วก็เล่นสนุกกับมินอยู่นั่นเองมินนะครับก็ได้ดไเฉียมว่านีเธออต้องการพบนั้น,นะนะมาหรือ,อยัง ซึ่งเขานะครับก็บอกไปว่าคนที่เธอต้องการพบนั้นน่ะยังไม่มาซึ่งมินนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นจะรออยู่ใต้หลงังคาถ้าเกิดว่ามีใครต้องการห้องใต้หลงังคาแล้วก,ก็แปลว่าคนนั้นแหละที่จะต้องมาพบเธอซึ่งก็ปรากฏว่าคนที่มาพบเธอจริงๆนะครับก็คืออิชมาเอลนั่นเองซึ่งอิชมาเอลนะครับก็ได้ใช้วิชาในการให้ทางมินนั้นให้เห็นภาพหลอนในสมัยที่เธอนั้นเป็นหมอดูนั่นเองครับผมซึ่งอิชมาเอลนะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอแก่มินไปว่า อิลานดินนั่นแ่ะแท้จริงแล้วได้บอกกับมินไปว่าถ้าเกิดว่ามินทำภารกิจให้เธอสําเร็จแล้วก็อิลานดินนั้นก็จะสามารถปลดปล่อยมินนั้นออกจากนิมิตได้แต่ว่าแท้จริงแล้วน่ะอิลานดินนั้นไม่สามารถทําได้แต่ว่าเขานั้นสามารถทําได้เพียงแค่ขอแค่ให้มินนั้นพาแมทไปที่แคเรียนเท่านั้นแล้วเขานั้นก็จะสามารถปลดปล่อยมินนั้นออกจากนิมิตได้ หลังจากนั้นเองครับนายนีฟนะครับก็ได้มานั่งอยู่ซุ้มประตูอิรานดินนะครับจึงได้เข้ามาปลอบใจในายนีฟและสอนวิธีแห่งไอเซดไดในะแบบของเธออีกแล้วนะครับให้แกนายนีฟและบอกไปว่าแท้จริงแล้วนะ่ะพลังเอกหรือก็คือพลังนะครับที่เหล่าไอเซดใช้กันมันช่วยทําให้พวกเรานั้นนะ่ะมีชีวิตยืนยาว แต่ว่ามันก็มีคําสาบด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเธอเองนั้นอาจจะต้องเฝ้ามองคนที่เธอรักนั้นตายจากไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกชายของเธอและหลังจากนั้นเองครับทางอิรานดินน์ก็ได้ให้ข้อมูลแก่ทางนายนิฟและสัญและขอให้ในายนิฟนั้นะสัญญาว่านายนิฟนั้นจะไม่ทําอะไรโงๆ่ๆก็คือว่าอิรานดินนะครับได้บอกนายนิฟไปว่าทางชายฝั่งตะวันตกนั้นได้ถูกโจมตีโดยคนจับป้อมปราการฟานดอลอนนั้นได้ทําการต่อสู้กับผู้ลูกหลานแล้วหนึ่งในนั้นก็คือ มีช่างตีเหล็กจากทูลิเวอร์แล้วก็คือพี่เพอร์ลินนะครับอยู่ในคณะนั้นด้วยซึ่งพวกเขานนั้นได้โดนจับไปซึ่งไอเซดานั้นดําเนินการช่วยเหลือกับเรื่องนี้น้อยมากหลังจากนั้นเองครับทางพี่ลานมันดักโกลันแล้วก็เราผู้พิทักษ์ของอาลานน่านะครับก็ได้มานั่งสมาธิด้วยกันแต่ก็มีผู้พิทักษ์คนหนึ่งครับรู้สึกทนไม่ได้ครับเขาคนั้นจึงได้ลุกออกไปก่อนแต่แท้จริงแล้วไอคนที่ลุกออกไปเนี่ครับเขานั้นได้แอบไปพาอลาัานน่านครับบุกเข้าไปยังห้องของพี่ลานซึ่งห้องของพี่ลานนะ พ่อขาน,นั่นเองพวกขานครับจะได้กางบทกวีนั้นอ่านดูและเธอนั้นก็รู้สึกกังวลไปอย่างมากในขณะที่เธออ่านจบนะครับ ต่อมานะครับก็จะตัดภาพมาที่ไนนีฟไนนี้นะครับได้เข้ามาหาทางเอเกรนนะครับซึ่งตอนนี้เอเกรนนั้นกําลังพูดคุยกับทางเอแลนอยู่นะซึ่งในนี้นั้นก็ขอให้เอแลนนั้นออกไปโดยที่เอเกรนกับทางในนีนะครับก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับว่าตอนนี้เพอรินและโลอัลได้ถูกจับตัวไปเอเกรนนะครับก็ยินยันที่จะไปช่วยทั้งคู่ในทันทีแต่ทางในนีนะครับก็ได้บอกไปว่าสถานะของเอเกรนตอนนี้นั้นไม่สามารถออกจากขอคอยได้ถ้าเกิดออกจากขอคอยแล้วก็เธอนั้นก็จะไม่ได้กลับมาอีกส่วนทางในน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 ี้้้้้ัััสสาา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 มมรรถถกกลลบไดเเเพะะววว่่่ธอออยูหืทงแ แต่เอกเกนก็บอกไปว่าเธอนั้นไม่แขร์ครับเธอจะไปช่วยเพื่อนทั้งเอกเกนแลวก็านนี้ครับจึงได้แอบลงมาอย่างทางลับใต้ดินนะครับที่จะทาให้ทั้งคู่นั้นหลบหนีไปได้แต่เอแลนนะครับก็ได้แอบตามมาด้วยนะและเธอนั้นก็ยืนยันที่จะไปกับทั้งคู่แต่ทั้ง3คนนะครับก็ได้ถูกขัดขวางโดยอีลานดินนะครับซึ่งอีลานดินนั้นก็ได้บอกกับทางในนี้ไปแบบว่าเธอนั้นได้เตือนทางในนี้ไปแล้วก่อนที่อีลานดินนะครับจะได้ซัดพลังใส่ทั้ง3คนจสนสลบไปนะ ตัดภาพไปที่มอรเรนครับมอเรนนั้นได้ตามหาพี่แรนไปทั่วทั้งเบืองซึ่งเธอมอรเรนนะครับก็ได้ไปสอบถามคนนูน้นคนนี้ครับจะได้พบว่าโรงเตี๊ยมของพี่แรนนั้นได้ถูกไฟไหม้และพี่แรนนั้นก็ไม่รู้ไปไหนจนเธอนะครับได้กลับมาที่บ้านก็ได้พบกับน้องสาวของเธอซึ่งแอนเวียนนะครับก็ได้บอกไปว่าเรา่าทีสายของมอเรนที่เคยมีอยู่ในเมืองนี้นะปัจจุบันนั้นได้กลายของเธอเป็นหมดแล้วเพราะว่ามอเรนนั้นได้จากไปกว่าหลายสิบปีซึ่งเธอนะครับต้องการเพียงอยียววอี้นปนะ ซึ่งกิจการของเธอครับก็คือว่าเธอนั้นน่ะสามารถพาลูกชายของเธอเองนะครับไปแต่งงานกับเจ้าหญิงได้นะโดยมอเรนนะครับก็ยืนยันนะว่าเธอนั้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการของน้องสาวตัวเองเป็นอันขาดซึ่งน้องสาวของมอรเรนนะครับก็ได้รู้ว่ามอรเรนนั้นกำลังตามหาทางพี่แรนดและเธอนั้นก็รู้ว่าพี่แรนดนั้นอยู่ไหนขอแค่มอเรนนั้นมาจิบชากับเธอก่อนแล้วเธอนั้นจะบอกว่าพี่แรนนั้นอยู่ไหนหลังจากนั้นเองครับพี่แรนดกับทางเซรีนนั้นก็ได้มา อยู่หน้ากระท่มนะครับของทางพ่อแม่ของเซลีนซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้มีความสุขด้วยกันจนกระทั่งพี่แลนด์นะครับได้ถูกปลุกขึ้นมาโดยการโจมตีของพูดเหงานน่นเองซึ่งพี่แลนดนะครับก็ได้ใช้พลังต่อหน้าเซลีนนะครับในการสังหารพูดเงาไปได้และดูเหมือนว่าเซลีนนั้นจะกลัวพี่แลนด์เอามากๆพี่แลนด์นะครับก็ยืนยันว่าเขานั้นจะยอมจากไปจากเซลีนเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้กับเขาก็จะมีอันตราย แต่ครานั้นก็ได้บอกไว้ว่าแท้จริงแล้วเขานั้นรักเซลีนซึ่งเซลีนนะครับก็เหมือนจะไม่กลัวพี่แรนนะครับก็ได้พาพี่แรนนั้นน่ะกลับเข้าไปในบ้านพร้อมกันและต่อมาครับทางอลันน่าก็ได้นําบทกวีนะครับของพี่ลานมันดากอลันนั้นมาเปิดให้แก่ผู้วิทักอีกคนหนึ่งของเธอดูซึ่งบทกวีนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับคนคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าทิดาแห่งราตีซึ่งทิดาแห่งราตีนะครับ ในบทกวีนั้นเป็นประมาณว่าทิดาแห่งลาตีนั้นจะกลับมาซึ่งทิดาแห่งลาตีนะครับทางอารันนาและเหล่าผู้วิทักษ์ก็รู้ดีครับว่าหมายถึงใครซึ่งคนคนนี้ครับก็คือลานเฟียเป็นหนึ่งในผู้ล่าแสงก็คือมือดีของเจ้าแห่งอนาตการนะครับและอเผอิญว่าลานเฟียนะครับเป็นผู้ล่าแสงที่ร้ายกาจที่สุดอีกด้วยซึ่งก็ตัดภาพอธิเซลีนครับตอนนี้เซรีนนะครับได้จับพี่แลนด์มัดไว้ที่เตียงและเซรีนนะครับก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเธอนั้ยน,น่ะก็เป็นปีศาจเช่นเดียวกัน และเหล่านั้นก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วเซรีนนั้นก็คือลานเฟียทิดาแห่งลาตีนั่นเองแต่ในจังหวะที่เธอกำลังจะทำร้ายพี่แรนนะครับก็ปากว่ามอร์เลนนะครับได้เอาดาบของพี่แรนดนั้นแทงทะลุเธอครับแล้วก็ปาดคอเธอไปซึ่งพี่แรนนั้นก็รู้สึกโมโหมอร์เลนไปอย่างมากครับแล้วก็ได้ใช้พลังใส่มอร์เลนแล้วก็ได้เข้าไปบีบคอมอร์เลนครับได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นฆ่าเซรีนไปทําไมโดยมอร์เลนนะครับก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วคนคนนั้นน่ะมันไม่ใช่เซล,ลีเป็นผู้แสสงทีีที่มมมฝือากุด แต่ดูเหมือนว่าพี่แรนด์นั้นจะไม่เชื่อนะครับและบอกไปว่าแท้จริงแล้วเซรีนนั้นเป็นเจ้าของโรงเตี้ยมแต่มอเลนนั้นก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วเซรีนนั้นโกหกแต่ว่าเธอนั้นไม่สามารถโกหกได้เพราะเธอนั้นเป็นไอเซดายและการที่เธอนั้นได้แทงเซรีนและปาดคอเซรีนไปนั้นนะเธอนั้นก็ไม่สามารถฆ่าเซรีนโดยตรงได้จริงๆแล้วก็ไม่มีใ,ใครที่สามารถฆ่าลานเฟียโดยตรงได้แม้กระทั่งเธอหรือแรนดก็ตามมอเลนนะครับจะได้ขอให้พี่แรนดนั้นเก็บข้าวของและหนีไปจากที่นี่เสีย ซึ่งแลนนะครับก็ได้หนีไปพร้อมกับมอรินนะแล้วก็ปรากฏว่าทางเซรีนนะครับที่ได้โดนปาดคอไปโดยมอรินครับเธอนะั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาจริงๆด้วย